หลังจากที่เราแช่กระท้อนในน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำลอยแก้วไว้1คืนนะครับตอนนี้ครบกำหนด1คืนแล้วตอนนี้เราจะมาชิมแล้วนะครับครับนี่นะครับจะสังเกตว่าน้ำเชื่อมเราจะไม่เหนียวมากนะครับเพราะว่าเวลาเรากินเราจะได้ซดน้ำด้วยน้ำจุ้มครับครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเอ้ยเบาเดี๋ยวเรามาตักใส่ภาชนะกันเลยครับอันนี้ไม่ได้ทำขายนะครับทำแจกนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองทำดูนะครับกระท้อนลอยแก้วสูตรแม่ฝอยทองครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยครับครับสวยๆขอบคุณครับยิ้มหวาน